ก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพิ่มไปที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Audio City นะครับสวัสดีครับผมนัทครับผมป้ายครับครับผมและวันนี้ครับพวกเราอยู่กันในช่วงของ Tips and Talk นะครับ Tips and Talk ครับผมก็เป็นช่วงที่เรามาแบบพูดคุยให้ความรู้ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับให้ความรู้กับเพื่อนๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนต้องได้บ้างแหละอย่างน้อยต้องได้บ้างแหละครับโอเคสักนิดนึงวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อของมิกเซอร์ครับมิกเซอร์ครับต่างกันยังไงตัวเล็กกับตัวใหญ่มันเป็นมิกเซอร์ MG 12เหมือนกันใช่อันนี้ MG 12 XUK นะครับแล้วก็ทางด้านนี้ครับ MG 12 XU ครับก่อนอื่นเลยอย่างแรกที่มันต่างกันก็คือขนาดใช่ใช่ขนาดมันมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ใช่ครับ XUK เนี่ยจะเป็นตัวเล็ก XU เนี่ยจะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ใช่อีกอย่างที่ต่างกันก็คือขนาดครับขนาดขนาดไปแล้วขนาดไปแล้วก็คือผมเนี่ยคือคนที่ไม่รู้อะไรเลยคือไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกเครื่องเสียงนะครับใช่แต่ว่าพี่นัทเนี่ยรู้เกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงนะครับจะได้มีความแตกต่างทั้งสองด้านนะครับมีทั้งคนรู้กับคนไม่รู้นะครับที่ก็ไม่รู้โอเคตอนนี้ไม่รู้ครับสองคนอย่างแรกก่อนดูตั้งแต่ข้างบนไล่ลงไปเลย12 XUK เนี่ยอันนี้มีสองอันอันนี้คือความต่างที่เห็นได้ด้วยตาเลยอันนี้ครับเป็น4โมโนกับอีก4สเตอริโออันนี้ก็คือเป็น6โมโน6โมโน3สเตอริโอก็คือ1 2 3นับยังไงครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็สเตอร์จะอยู่นี่แนว1 2 3 3สเตอร์1 2 33สเตอริโอ3สเตอริโอเข้าใจนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจต่อเลยข้อแตกต่างอื่นเลยคือเอาส่วนที่เหมือนกันก่อนนะมอนิเตอร์เอาโฟนเอาพุทเหมือนกันสเตอริโอเอาพุทเหมือนกันMG 12 XU เนี่ยจะมีอันนี้ครับเป็นออกเซนต์กับกรุ๊ปเอาเป็นภาคกับพุทเพิ่มเข้ามาซึ่งในนี้ไม่มีจบแค่นั้นเองแค่นั้นเองเออที่แตกต่างก็แค่ไอ้2ตัวเนี้ยมีตรงภาคกับพุทตัวนี้ใช่ใน XU แต่ XUK เนี่ยไม่มีตอนนี้ใช่ต่อไปสำหรับกลุ่มสีฟ้าเนี่ยจะเป็นออก1จากที่มันมีออกเซนต์มันก็เลยต้องมีการควบคุมออกด้วยฟ้ากับขาวก็คือออก1กับออก2ใช่สำหรับในเนี้ยสีขาวจะเป็นจะเรียกว่าเอฟเฟคแทนเรียกว่าเอฟเฟคมันจะเป็นปุ่มปรับเอฟเฟคเอฟเฟคเราจะเลือกได้24แบบก็คือต้องใช้คอมมาเลือกอย่างนี้เหรอไม่ครับเราดูจากตรงนี้ได้มันมีบอกอยู่อ๋อเอฟเฟคแล้วก็กดปุ่มไหนครับเล็บพอเราก็หมุนตรงนี้เอาแล้วก็กดอ๋อหมุนอ๋อมันกดได้ใช่ปุ่มอื่นกดไม่ได้นะครับกดได้เฉพาะปุ่มที่อยู่ตรงหน้าจอใช่ใช่ใช่ครับกดได้ปุ่มเดียวเลยอันนี้ก็เหมือนกันกดตรงนี้อ๋อหมุนตรงปุ่มหมุนตรงหน้าจอตรงนี้แล้วก็กดเลือกสำหรับด้านล่างถัดไปด้านล่างเลยถัดไปด้านล่างจากปุ่มสีแดงเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วปุ่มสีแดงมีเป็นปุ่มแพนซ้ายขวาเป็นปุ่มแพนซ้ายขวาก็คือถ้าอยากให้ยินเสียงฝั่งซ้ายก็หมุนไปทางซ้ายเหรอถูกบาลานซ์เสียงบาลานซ์เสียงระหว่างหูซ้ายกับหูขวานะครับใช่ครับก็คือคนที่ควบคุมนี้ก็ต้องมีหูฟังถูกไหมใช่ครับแล้วต่อไปที่ต่างกันเลยก็คือเฟดเดอร์ก็คือตัวปรับเลเวลอ่ะอันนี้ดีไหมอันนี้ว่าดีไหมจะเป็นแบบเฟดเดอร์มีไว้ถือว่าดีมีถือว่าดีไหมก็ผมว่ามันรู้สึกสะดวกกว่าสะดวกกว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยอ๋อบางคนชอบหมุนบางคนชอบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช่แค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ไม่มีอะไรมากสำหรับ2ตัวนี้แล้วราคานี่ต่างกันราคาต่างกันประมาณ 2-3,000 2-3,000 ก็โอ้แต่ว่าได้ออปชันเยอะขึ้นดีเหมือนกันนะแบบครับก็อยู่ที่การใช้งานว่าอ่ะอย่างออกเซนต์เนี่ยจำเป็นกับคุณไหมหรือกรุ๊ปเอาเนี่ยคุณต้องการใช้ไหมอะไรเงี้ยหรือคุณไม่ต้องการก็เอาเป็นอันเล็กเป็นอันเล็กไปก็ได้แต่ว่ามีไว้ก็เพิ่มอีก 2-3,000 ผมก็ว่าก็ถือว่าคุ้มก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยสำหรับคนว่าคุ้มไหมคุ้มนะอันนี้ไม่ทำอะไรผมอ๋อนั่นเป็นปุ่ม PFL ก็คือไว้ตรวจสอบระดับของสัญญาณอะที่เข้ามาโดยมันจะส่งไปที่หูฟังเราโดยตรงเลยสำหรับวันนี้ความแตกต่างระหว่าง MG 12 XU ครับกับ MG 12 XUK นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ไปก่อนแล้วไปก่อนก็คือเดี๋ยวมีคลิปหน้าอีกเหรอก็ว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้จากผมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่ผมก็รู้นะครับการที่ทุกคนซื้ออันนี้ไปก็ต้องมีความรู้เบื้องต้นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่รู้แบบพวกเราไม่ใช่ไม่รู้แบบผมเลยเงี้ยก่อนที่เราจะซื้อนี่ต้องมีความรู้ต้องมีความรู้ในระดับนึงก่อนใช่ครับใช่ครับใช่เฮ้ยพูดอะไรต่อก็ใครที่สนใจ2รุ่นนี้นะครับติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่ Audio City ครับสาขา CDC หรือคลิกเข้ามาชมได้ที่เว็บไซต์ก่อนนะครับตอนนี้มี2เว็บไซต์ตอนนี้มี2เว็บไซต์นะครับก็คือ audiocity.com
toyou.com กับ audiocity.co.th ครับถ้าใครที่อยากให้เรามาพูดคุยอยากให้เรามาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรหรือสินค้าตัวไหนสินค้าตัวไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับขอสักคอมเมนต์หนึ่งก็ได้ช่วยหน่อยนะครับไฟคอมเมนต์หน่อยนะครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆได้ดูต่อนะครับครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ